ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะผมนายช็อตตี้บูโจวาครับผมกลับมาที่เกมฟรีไฟนะครับมีอัปเดตแจ้งเตือนมาพอดีนะฮะใน iOS ของผมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกันเลยกันละกันนะครับด้านขวาเหมือนเดิมครับที่เป็นรูปปฏิทินนะฮะตอนนี้ก็จะมีพวกเทศกาลฟุตบอลโลกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินอะไรงี้นะครับมีท้าทายเทศกาลบอลด้วยนะทำตามภารกิจไปเรื่อยๆอะไรงี้นะครับก็จะได้แบบว่าของมาเพียบเลยนะครับมีการสะสมสตงสแตมลองมาดูกันแล้วกันนะครับคือช่วงนี้คือจะเป็นกิจกรรมพวกฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับเอาลูกบอลไปแลกของอะไรงี้ส่วนอัปเดตแพทจะอยู่ตรงนี้ครับตรงการประกาศนะครับ 1.18 ครับผมตอนนี้ก็คือมีโหมดคนเดือดนะครับก็คือเล่น20คนอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ผมจะไปเล่นระบบนี้ให้ดูนะครับแล้วก็มีระบบช่องเพิ่มทักษะนะถ้าเกิดใครมีหลายตัวเนี่ยเราสามารถเอาทักษะของตัวอื่นนะครับมาใส่ให้กับตัวที่เราเล่นได้ด้วยนะครับมีรอยัลลัคกี้นะฮะก็คือเป็นระบบเปิดกระป๋องนั่นเองนะครับมีระบบสกินอาวุธอะไรอย่างนี้นะครับคือมีเพียบเลยเห็นไหมถังน้ำมันแผนที่เสบียงนะฮะความแล้วก็มีนักสู้มาคนใหม่นะครับก็คือชื่อกล้านั่นเองนะครับเป็นนักมวยไทยนะฮะแล้วก็แมทซิ่งมรณะก็มาแล้วนะครับก็คือมันเคยหายไปใช่ไหมครับมันก็กลับมาอีกแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็มีเกาะขนาดย่อยๆในเกาะเตรียมตัวด้วยแล้วก็ปรับปรุงของอื่นๆเพียบเลยนะครับงั้นเราไปดูตรงไฮไลท์กันก่อนเลยดีกว่าขอไปดูเรื่องลัคกี้รอยัลด้านซ้ายเห็นไหมครับมันมีเปิดกระป๋องมาแล้วนะครับมีโอกาสลุ้นรับคอสตูมพวกนี้ด้วยนะครับก็มีทั้งใช้เพชรนะครับใช้เงินในเกมนะครับก็เปิดได้หมดนะครับแล้วก็รู้สึกเงินในเกมจะฟรีทุกวันเนี่ยนะวันละครั้งนะฮะอย่าลืมมาเปิดกันละกันแล้วก็จะมีตัวละครมาใหม่ใช่ไหมครับแอบไปส่องหน่อยกันละกันนะครับชื่อกล้าใช่ไหมเดี๋ยวดูดินี่ครับผมยังรอไม่ต้องถือปืนแล้วก็โดดแบบเข่าลอยอะไรอย่างงี้นะเขาบอกว่าเพิ่มดาเมจของหมัด 100% นะฮะอันนี้แสดงว่าลงจากล่มปุ๊บเขาไปบวกเลยก็แล้วกันนะครับน่าจะมันอยู่นะครับส่วนไอ้ที่ผมบอกเรื่องทักษะก็คือเห็นช่องข้างๆมั้ยครับเนี่ยที่มันล็อกอยู่อ่ะเราสามารถที่จะซื้อนะครับเพื่อปลดล็อกตรงนี้แล้วเลือกสกิลของตัวอื่นที่อย่างที่บอกไปอ่ะเราอาจจะมีหลายตัวนะครับเราเอาสกิลของตัวอื่นมาใส่ให้กับตัวที่เราเล่นอยู่ได้ด้วยนะครับก็เลยได้ว่าน่าสนใจทำให้คนที่มีหลายตัวละครได้เปรียบมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูเลยกันละกันนะครับด้านขวาบนก็เลือกโหมดกันนิดนึงนะฮะก็จะเห็นว่าตอนนี้มาแทบทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นโหมดคนเดือดนะครับที่เกาะสวรรค์นะครับเกาะสวรรค์เป็นเกาะแรกเนาะโอเคเริ่มเลยกันละกันนะครับดูซิว่าจะเดือดแค่ไหนครับห้องละ20คนเราจะเห็นว่าหน้าล็อบบี้นี่ก็คือจะเปลี่ยนเป็นแบบทีมบอลโลกด้วยนะครับอุ้ยมีลูกบอลด้วยนะฮะเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นไปล่ะขึ้นไปได้ปุ๊บปุ๊บอ๋อแตะตรงนี้แล้วจะกลายเป็นลูกบอลนะโอ้มีโกด้วยเดี๋ยวเด้งไปเดี๋ยวอ้าวเลยเอาโดนเซนโฟนแม็กโปรมีแบบโปรมีอะไรให้ผมไหม ตลกดีนะครับเนี่ยดึงกลายเป็นลูกบอลได้นะครับโอ้โหดูดิกระเด็นกระดอนเข้าโกไหมไม่เข้าอีกแล้วครับเลยอีกแล้ว เราบังคับลูกบอลได้นะโอเคเข้าใจแล้วพอเราเป็นลูกบอลแล้วก็เราสามารถที่จะไหลเข้าไปในโกได้นี่เองนะฮะโอเคครับเราก็จะเห็นว่ามาถึงวงจะแคบเลยทันทีนะครับก็เหมือนโหมดอะไรนะวอร์โหมดใน PUBG นั่นแหละนะครับก็คือโหมดแบบคนเดือดนะครับเดี๋ยวเราดูดิว่าจะลงไหนดีนะฮะถ้าเห็นตัดฉากบ่อยไม่ต้องตกใจนะฮะอาจจะแบบว่าตายงงๆบ้างอะไรบ้างเราเล่นนะเอาแต่แบบช่วงมันๆมาดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวโดดเลยแล้วกันนะฮะไม่รู้จะไปไหนพวกกระโดดกันเยอะแล้วครับผมต้องมั่นใจว่าผมลงมาแล้วผมได้ปืนอ่ะถ้าไม่ได้ปืนก็เท่านั้นอ่ะสู้ใครไม่ได้นะลงตรงนี้จะมีคนไหมเดี๋ยวดูดิดิ่งเลยมีไหมอ่ะมีครับผมคนนี้แหละที่จะลงบริเวณนี้อันตรายครับผมลงทีหลังงั้นมาตรงนี้เลยก่อนเผลอลงไปตายแล้วเนี่ยเจอปืนพอดีปืนอะไรวะสกาป่ะหรือสกาด้วยนะครับถูกต้องนะฮะกดขึ้นอ้าวเวรกรรมทำไมบ้านนี้มันไม่ปีนขึ้นวะกระสุนสไนเปอร์เดี๋ยวพี่ยังหาสไนเปอร์ไม่เจอเลยโอ้เป๋า3โหบเยี่ยมวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ติดเดี๋ยวฟาร์มขอบๆก่อนแล้วกันเนาะได้สกายแล้วครับเข้าไปในบ้าน
โอ้โหโดนทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะเรียบร้อยเลยครับผมแหมตายไวจริงๆครับแบบนี้ไวจริงๆครับเดือดจริงๆลงมายังไม่ถึงนาทีเลยครับผมเจออะไรเข้าให้เนี่ยมันต้องใส่เกราะนะครับถึงจะติดตั้งอันนี้ได้ผมใส่เกราะเวล3อ๋อเหมือนเป็นการซ่อมเกราะหรือเปล่าแปลกดีไม่เคยเจอนะฮะแล้วก็ที่ผมได้มาอีกอันนึงเป็นปืนยิงระเบิดเฮ้ยข้างหน้าเขายิงกันไหนวะหายเปล่าโอ้ไกลเลยนี่ว่าโอ้ผมไปเอาปืนอะไรไปสู้เขาอะเดี๋ยวปืนระยะใกล้นะครับเดี๋ยวดิยิงกันเพียบเลยเดือดจริงๆขอบ้านก่อนปืนไม่มีแล้วฟาร์มกันไปหมดโอ้เขายืนอยู่จังงังจะยิงโดนไหมน่ะระยะไม่ได้เลยครับอ้าวตายเฉยแสดงว่าเขาใกล้ตายแล้วเพราะปืนเราระยะนี้มันไม่น่าจะฆ่าเขาได้นะครับไอ้ M14 แต่ปืนผมไม่มีอะดิเอ้ยไม่ให้กระสุนไม่มีกระสุนมีน้อยงั้นต้องทิ้งปืนยิงระเบิดไปก่อนนี่ใช้ปืนยิงระเบิดป่ะเนี่ยให้นี่หว่าเนาะรีบไปเร็วต้องระวังนะฮะได้ยินเสียงปืนอีกแล้วข้างหน้าทำไมเขายืนนิ่งกันเยอะจังเลยอ่ะบอดหรือเปล่าหรือเขากำลังเก็บของกระสุน AR แต่งปืนเพียบปากกาด้วยเปลี่ยนเลยแล้วกันเข้าใจแล้วทำไมเขายืนนิ่งโอ้เดี๋ยววิ่งผิดนิดเดียวโดนเลยครับผมโอ้ขวานี้เลยเข้าวงก่อนแล้วกันเขายิงเพราะเขายังไม่เห็นเราเขาเห็นเราปะเนี่ยจะไม่เห็นนะครับเต็งหัวดิโอ้โหผมยิงแย่มากจะเล็งหัวแต่เขาเดินไปเดินมาอยู่ไงเล็งไม่ได้กระทะด้วยกริปอ๋อ AW ด้วยเนาะปั๊มยาก่อนเขามี AW ครับพวกนี้ยาไหมอ่ะดูสิหมวกก็จะพังครับหมวกผมอ่ะหมวกเขาพังยังดีกว่าหมวกผมต้องไปแล้วครับเฮ้ยเวนเพิ่งเห็นโอ้โหยิงไม่โดนเรียบร้อยครับไม่รู้ทำไงเหมือนกันโดนตั้งป้อมยิงแล้วก็ไม่น่าตายด้วยเพราะของก็ฟูเลยต้องเล็งหัวอย่างเดียวแม่เพลินๆไปเพลินๆไปเดี๋ยวลองอีกทั้งตาแล้วกันครับมันดีคือตอนนี้จะบอกว่าผมวิ่งมายังไม่เจอใครเลยครับแต่ว่าเหลือแค่3คนนะครับ AW แน่เลยแตกครับผมคนหนึ่งอยู่บนนู้นโอ้โหโดน AW นึกว่าเขาไม่เห็นนะครับโอ้ก็น่าเสียดายครับผมเราไม่มีปืน AW ไปยิงกับเขาไงหัวแตกเลยครับผมได้ที่2ครับเพลินๆไปนะครับก็สรุปความรู้สึกก่อนเลยกันละกันนะครับคือโหมดนี้เนี่ยมันเดือดจริงคือลงไปเล่นแป๊บๆจบอะครับต่อให้เราได้ที่1ที่2ที่3อะไรเงี้ยมันก็ใช้ราวๆรอบละประมาณ5นาที6นาทีเท่านั้นเองคือมันไม่นานอ่ะฉะนั้นใครที่ไม่ได้มีเวลาเล่นมากนะครับอยากบวกไวๆผมว่าอันนี้ก็เวิร์กดีนะลงไปบวกกันเลยนะครับสนุกสนานเฮฮานะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันเนาะเล่นเพลินๆดีครับ